คุณวรุษคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีครับคุณปุ้มครับคุณรู้คำมาตรการของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นภาษีเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมส่งผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้ยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีสงครามการค้านะครับขณะที่ดูเหมือนท่าทีจากประเทศต่างๆโดยทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยเริ่มออกมาส่งสัญญาณในลักษณะของการตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าสถานการณ์ก็อาจจะมีการผันแปรหรือคลี่คลายได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองมีการทวิตข้อความว่าถ้ามีการเจรจาตกลงการค้าอเมริกาเหนือหรือว่านาฟตาแล้วตัวสหรัฐกับกลุ่มนาฟตาดังกล่าวเนี่ยสามารถเจรจากันอย่างได้เป็นธรรมตัวเขาเองก็อาจจะมีการยกเลิกในส่วนของการเก็บภาษีในส่วนของเหล็กกล้าแล้วก็อลูมิเนียมนะครับซึ่งถ้ามีการยกเลิกประเด็นดังกล่าวจริงๆสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามการค้าก็อาจจะคลี่คลายลงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะขาดปัจจัยหนุนแล้วก็อาจจะทำให้มีการปรับฐานอ่อนตัวลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าอาจจะต้องไปจับตาประเด็นใหม่เพิ่มเติมเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีการประชุมในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนซึ่งในส่วนของการประชุมครั้งล่าสุดสภาประชาชนแห่งชาติ NPC เนี่ยมีมติในลักษณะที่ประกาศเกี่ยวกับกรณีของไต้หวันที่ต้องการแย่งตัวเป็นอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจีนไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวพร้อมกับจีนแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวทางการทหารโดยมีการประกาศใช้งบประมาณครั้งใหญ่ที่สุดทางการทหารในรอบ3ปีซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเรายังถือว่าเป็นประเด็นใหม่แล้วก็น่าจะมีความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนพยุงราคาทองคำให้สามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้ครับค่ะถ้าเรามองจากราคาในช่วงนี้นะคะกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่จะบริหารทั้งความเสี่ยงทั้งสามารถที่จะสร้างกำไรได้ด้วยเนี่ยควรจะแนะนำการลงทุนยังไงดีคะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยรับปัจจัยบวกในกรณีการทำสงครามทางด้านการค้าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการทำระดับสูงสุดหรือนิวไฮใหม่แต่ราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำว่าจะผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ1,333เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ขึ้นไปได้ไหมถ้ายังผ่านไม่ได้เรายังแนะนำให้แบ่งทองคำออกขายแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาของราคาอย่างน้อยเนี่ยให้ใช้ตัวแนวรับบริเวณ1,316เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นจุดพิจารณาในการเข้าซื้อแต่ว่าถ้าเกิดยืนเหนือโซนดังกล่าวไม่ได้จริงๆจุดในการเข้าซื้ออีกครั้งเป็นจุดที่ปลอดภัยก็คือบริเวณ1,308ถึง1,302เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในรายสัปดาห์ต้องบอกว่าราคาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังทำนิวโลหรือสร้างระดับต่ำสุดครั้งใหม่ซึ่งทำให้เห็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมในรายสัปดาห์ที่ยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางย่อลงแต่ว่าราคามีการรับปัจจัยหรือรับข่าวบวกในช่วงสั้นก็เลยมีการรีบาวด์หรือดีดกลับในช่วงสั้นครับโอ้ค่ะถือว่าในช่วงนี้นะคะแสดงว่านักลงทุนเนี่ยยังพอมีช่องให้ทำกำไรอยู่นะคะอย่างนี้เนี่ยคนที่เทคขาลองนะคะควรจะทำยังไงต่อไปคะคุณวรุษคะในส่วนของตัวโรงโพซิชันเนี่ยเรายังประเมินนะครับว่าถ้าราคายังยืนเหนือบริเวณ1,316ได้โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นไปทดสอบ1,331 1,333นี่ยังมีอยู่เพราะว่าสถานการณ์หรือปัจจัยบวกยังคงหนุนก็สามารถรอจังหวะดังกล่าวแล้วก็พิจารณาขายทำกำไรถ้าราคาไม่ผ่านในทางตรงกันข้ามถ้าปัจจัยพื้นฐานกลับมาสนับสนุนจนราคากลับไปยืนเหนือระดับ1,333เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้เราประเมินว่าราคาทองคำยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อทดสอบบริเวณ1,352ถึง1,356แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องมีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวขณะที่ในสัปดาห์นี้เองยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ในวันพุธการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสแล้วก็การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์ด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำทั้งสิ้นครับค่ะราคาชัดเจนนะคะสำหรับราคาทองคำค่ะวันนี้ขอบคุณคุณรุตค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็น